ท่าทางจะไม่ค่อยรอดเพราะว่านักกฎหมายหลายคนเห็นออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้พรรคล่อแร่พรรคทสช.นี่แล้วมันจะลามปามไปถึงอย่างที่บอกว่าคนตั้งพรรคในทุนพรรคนี่ไอเด็กๆพวกนี้ไม่เคยรู้เรื่องหรอกไอที่มาตั้งกันออกหน้าออกตาลูกแม่นั้นลูกเยนี่เนี่ยกระดูกอ่อนๆทั้งนั้นแหละเขาเอามาเชิดไปข้างหน้าเขาบอกแล้วอย่าคบเด็กสร้างบ้านไง อย่าคบเด็กสร้างบ้านอยู่ดีๆเนี่ยมันใครก็จะเอาชื่อมาให้ต้องมีคนไปใครล่ะเป็นคนก็ไปติดต่อเป็นคนไปขอเป็นคนอะไรเซ็นไปอะไรพวกนี้เดี๋ยวคนพวกนี้เนี่ยเสนอหน้าเขาไปนั่นแหละหัวหน้าพรรคคนเดียวกันก็มีใครพูดไหมเหรอบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ไหมเหรอยุทธวิธีไหมเหรอเพราะว่าคือทีแรกน่ะเขาคิดอยู่แล้วว่าพรรคใหญ่อะจะโดนยุบแน่เพราะว่าวิ่งแห่กันไปหานายต่างประเทศเป็นคนนอกเขาคิดว่าเขาก็เลยแตกมาเป็นพรรคเล็กหวังว่าพรรคจะได้เฮกันมาอยู่พรรคเล็กค่ะแต่นี้พรรคเล็กดันล้ำหน้าออฟไซด์คือจะดับมอดมวยไปก่อนอันนี้ไอ้พรรคเล็กไปพรรคใหญ่จะรอดหรือ